รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภัยทีมงานดาราและผู้ร่วมรายการทุกคนผ่านการตรวจโควิดการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเงาเผาคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะฮะทุกวันอังคารเวลา 20:05 ทางช่อง Workpoint ความลับของเหล่าศิลปินครับจะโดนเผาบนเวทีแห่งนี้ครับและสำหรับดาราหน้าเมาของเราในวันนี้เป็นพี่ชายสุดที่รักของผมวันนี้ลำบากใจอีกแล้วคุณผู้ชมครับเป็นทั้งศิลปินเป็นหนุ่มหล่อเป็นขวัญใจแม่ยกร้องเพลงก็เพราะเล่นลิเกก็เก่งเขาจะมีเรื่องราวความลับอะไรที่เราไม่เคยรู้หรือเปล่าวันนี้ต้องมาลุ้นพร้อมๆกันครับไปพบกับพี่ชายผู้น่ารักของผมครับพี่กุ้งสุธิราชครับสวัสดีฮะสวัสดีครับกุ้งผมลำบากใจจริงๆเลยวันนี้เอ๊เตรียมตัวมาหรือยังครับตอนนี้นะครับหนาวหนาวร้อนร้อนหนาวเพราะแอร์ไม่ใช่ครับหนาวเพราะอะไรฮะกลัวโดนเผาวันนี้ต้องล้อมคอพี่กุ้งไว้เห็นไหมโอ้ยออกไปไม่ได้ครับพี่ครับจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อจบรายการเท่านั้นอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นครับหนีไม่ได้เลยเหรอพี่กุ้งฮะความลับเยอะไหมครับพี่ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างสนิทเพราะว่าผมเป็นคนที่มีความลับพอสมควรอ้าวความลับขนาดไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวันนี้เรื่องเหล่านั้นครับจะมารู้กันวันนี้แหละครับพี่กุ้งครับโอ้สิและนี่ก็คือเงาปริศนาทั้ง3หมายเลขของคุณกุ้งสุธิราชครับเรียกว่าแต่ละหมายเลขนั้นต่างตกแต่งชุดของตัวเองมาในธีมลิเกซึ่งก็เป็นอาชีพที่ทำให้คุณกุ้งมีชื่อเสียงนั่นเองครับโดยเงาปริศนาทั้ง3หมายเลขจะมาแท็กทีมกันเพื่อรวมกันเผาความลับของคุณกุ้งสุธิราชบอกเลยครับว่างานนี้สนุกแน่นอนแต่เรื่องจะเข้มข้นขนาดไหนนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามและลุ้นไปพร้อมกันครับว่าคุณกุ้งสุธิราจะทายเงาปริศนาทั้ง3หมายเลขถูกหรือไม่วันนี้จับให้ได้เงาปริศนาที่มา3ท่านถ้าพี่กุ้งจับได้ทั้ง3ท่านพี่กุ้งจะขออะไรจากเขาก็ได้แต่ถ้าผิดแม้แต่คนเดียวพี่กุ้งต้องทำตามที่เขาต้องการนะต้องถูกทั้งหมดเลยเหรอต้องถูกทั้งหมดครับห้ามผิดครับโอ้โหพร้อมมั้ยฮะพร้อมครับเอาล่ะขอให้โชคดีและนี่คือเงาปริศนาครับเชิญหมายเลข1 2และ3ครับอย่างนี้อาจจะยากไปลองให้เขาทักทายเผื่อจะรู้หมายเลข1คะทักทายคนสนิทคุณหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ้งสวัสดีค่ะคุณกุ้งเสียงยาวๆคุณกุ้งมีใครเรียกพี่กุ้งอย่างนี้ไหมฮะส่วนใหญ่เป็นพวกแฟนคลับมากกว่าจะเรียกว่าคุณกุ้งใช่ถ้าเพื่อนสนิทไม่เรียกคุณไม่เรียกถ้าเพื่อนสนิทเรียกว่าเรียกไอ้กุ้งหมายเลข2ครับทักทายคนสนิทคุณหน่อยฮะสวัสดีครับหัวหน้าอุ้ยถ้าหัวหน้ามีคนนึงที่คิดอยู่ตั้มคอมเมดี้เป็นน้องเป็นน้องทำไมเขาเรียกพี่ว่าหัวหน้าเป็นลิเกมาก่อนเขาก็จะแบบว่าอยู่ในคณะครับเรามาตลอดเขาเรียกหัวหน้าอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นคุณตั้มน่าจะเป็นตั้มหมายเลข3ทักทายหน่อยครับคุณหมายเลข3ครับสวัสดีเด็กกุ้งค่ะโทษนะอันนี้ปลอมแล้วรู้เลยเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ใช่อ่ะต่อให้เป็นผู้หญิงก็ไม่มีใครเขาเสียงสูงขนาดนี้ใช่ดัดแน่เลยดัดมามากเลยดัดเสียงเหรอฮะดัดจริต ใครเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะอ่ะลองดูครับจับให้ได้พี่กุ้งฮะพร้อมไหมฮะได้ครับไปที่คุณหมายเลขหนึ่งก่อนเลยค่ะ คุณสนิทสนมกับพี่กุ้งสุธิราชขนาดไหนคะก็สนิทมากนะคะถ้าเขาทำอะไรก็รู้หมดทุกเรื่องอะค่ะรู้ทุกเรื่องที่ว่าเอาแบบลับแบบเฉพาะจริงๆที่ไม่มีใครรู้เลยซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนเข้ามาเผาคุณกุ้งสุธิราชของเงาปริศนาหมายเลขหนึ่งครับเขาจะเตรียมเรื่องอะไรมาบ้างไปฟังกันเลยครับวันนี้วางแผนกันแล้วว างแผนกันแล้วค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงลิเกรอเขากลับไปเขาไม่รู้แน่นอนค่ะว่าหนูมาค่ะอยากจะบอกคุณกุ้งวันนี้เจอกันแน่มีเรื่องเผาคนเยอะมากคุณกุ้งสุธิราชคุณจะไม่กลัวใครคุณกลัวฉันคนเดียวเล่ามาสักเรื่องสิคะอย่างเช่นเลยนะคะค่ะพี่กุ้งเป็นคนขี้งกมากค่ะอุ้ยเฮ้ยเขาเป็นหัวหน้าวงนะดูแลลูกน้องเป็นหลายร้อยชีวิตนะเขางกยังไงอันดับนี่ก็คืออันดับต้นๆของประเทศเล
ค่ะอุ้ยอันดับต้นๆของประเทศระวังสำเนียงมันจะออกนะครับระวังนะลูกคนใจน่าหรือเปล่าเอาล่ะไม่เป็นไรสำเนียงมาเลยอย่าไปเกรงสบาย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 ทำไมเขาขี้งกไงคะขี้งกมากมากเลยค่ะค่ะขนาดที่ว่าเรื่องใส่ชุดลิเกหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆก็คือให้คุณทวีปซื้อหมดเลยค่ะคุณทวีปคือใครคะคุณทวีปคือแม่ของคุณกุ้งสุทธิราชค่ะให้คุณแม่ซื้อดิฉันรู้ค่ะให้คุณแม่ออกเงินด้วยเหรอใช่ค่ะอุ้ยเฮ้ยคุณหมายเลขหนึ่งแต่ว่าเวลาไปออกวงรางวงรางวัลอะไรได้เป็นแสนเลยนะใช่ค่ะไม่เคยลงทุนเองเลยสักบาทเดียวค่ะตั้งแต่เริ่มเล่นลิเกมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยเลยค่ะแม่เป็นคนจ่ายค่ะขี้งกมากค่ะแล้วทำไมเขาถึงไม่จ่ายเองล่ะคะก็เขาขี้งกไงคะพี่ซีอุ้ยและที่สำคัญอีกเรื่องนึงเลยนะคะค่ะใช้ให้หนูเอ้ยเอ๊ะอุ้ยอะไรอ่ะใช้ให้แดนเซอร์ไปซื้อรองเท้าค่ะทำไมอ่ะแดนเซอร์อยู่ลำลูกกาใช้ให้ไปซื้อที่สยามค่ะโอ้โหไกลมากอ่ะพี่ซีอยากทราบไหมคะว่าค่าเดินทางเท่าไหร่ที่พี่กุ้งให้มาอย่างน้อยก็ต้องมี500มั้งรองเท้าราคา2,990บาทแล้วให้ไปเขาให้ค่าเดินทางมา10บาทค่ะจริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับที่คุณกุ้งสุทธิราชนะฮะเวลาจะซื้อชุดลิเกพระเอกมีเพชรเยอะแยะไปหมดกลับใช้ให้แม่ไปซื้อและไม่ออกเงินสักบาทจริงหรือไม่ครับจริงครับเอ้ยพี่กุ้งทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่จะอธิบายให้ฟังว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราเล่นลิเกเนี่ยเราจะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องชุดคือชุดไหนก็ได้จอบไปเล่นเนี่ยแบบว่าเอาชุดไหนก็ได้แม่เลือกมาแล้วกันให้แม่เลือกในเมื่อแม่เขาเป็นคนสั่งเองอ่ะก็เขาก็จัดการไปแล้วกันเราหน้าที่เล่นอย่างเดียวเดี๋ยวสิแต่เราอ่ะคุณกุ้งคุณขี้งกค่ะแต่เราอะไรวะแต่เราอ่ะมีรายได้คนที่ได้รางวัลหรือเวลาเขามาดูแม่หรือมาดูพี่มาดูเราอ้าวเพราะฉะนั้นรายได้มันคือเราไงไม่หลักๆก็คือว่าไอ้เงินส่วนใหญ่เงินจ้างเนี่ยฮะเราให้แม่หมดอยู่แล้วอ๋อให้แม่อยู่แล้วใช่เราให้แม่แล้วก็คราวนี้เราก็เหมือนกงสีอ่ะก็แบบว่าจะเอานี่แม่ตัดแม่ตัดแม่ก็จ่ายไป เป็นกงสีด้วยโอเคแต่รายได้ทั้งหมดอ่ะก็ให้ครอบครัวอยู่แล้วใช่ไอ้นี้เข้าใจได้แต่อีกหนึ่งอย่างที่ไม่เข้าใจจริงหรือไม่ครับที่คุณกุ้งสุทธิราชนั้นเวลาจะซื้อของไม่ซื้อเองแต่รองเท้าให้น้องในวงน้องแดนเซอร์ที่ไม่ได้มีรายได้เยอะเท่ากับคุณกุ้งสุทธิราชครับให้ไปแล้วปกติเวลาเราให้เราก็น่าจะบวกค่ารถค่าอะไรให้สรุปแล้วคุณผู้ชมครับจริงหรือไม่คุณกุ้งสุทธิราชให้ค่าเดินทางที่ลูกน้องไปซื้อรองเท้าให้ตัวเองนั้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นจริงหรือไม่ครับจริงครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเสียงใครเดี๋ยวนี้เสียงใครแป๊บนึงเสียงหมายเลข3เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหจิตใจพี่ทำด้วยอะไรคือหลักๆเนี่ยก็คือวันนั้นน้องมันไปเที่ยวสยามอยู่แล้วอ่าฮะมันจะไปสยามแล้วก็บอกเอ้ยจะเอาอะไรไหมพี่อะไรเงี้ยหนูไม่ได้อยากไปค่ะนี่เขาไม่ได้อยากไปเอ้ยแต่บอกว่าจะไปสยามก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นฝากรองเท้าอะไรเงี้ยคุณรู้แล้วเหรอว่าเขาคือใครผมเริ่มตังหิดเออเขาบอกว่าอะไรราคา 2,990 อะไรเงี้ยผมก็ให้น้องไปซื้อพอซื้อเสร็จแล้วเขาก็เอาบินมาให้ 2,990 ผมก็เลยให้ไปเท่าไหร่ 3,000 อ้าวแล้วคุณไม่เผื่อค่ารถค่าราค่าน้ำมันอะไรเขาเลยผมแกล้งเขาผมแกล้งว่าให้ไป 3,000 บอกทิปที่เหลือทิปนะไม่ต้องทอนอะไรอย่างงี้นี่ให้ไปด้วย10บาทประมาณนั้นนี่บ่อยนะคะแกล้งบ่อยนะคะเอาแสดงว่ามันต้องมีมากกว่า1ครั้งเหรอคะโอ้โหนับไม่ถ้วนอ้าวมีอีกไหมนอกจากเรื่องงกเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุด้านหน้าเวทีค่ะทำไมอ่ะเห็นพี่กุ้งแสดงลิเกใช่ไหมคะค่ะรบกันแสดงแบบรบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุหน้าเวทีรบกันคือหมายถึงพระเอกกับนางเอกสู้กันหน้าเวทีค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุโดยปิ่นปักผมของนางเอกล่วงไปทิ่มเท้าของพี่กุ้งอุ้ยเลือดพุ่งเลยค่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ด้วยสปิริตเขายอมทนเจ็บค่ะแสดงต่อจนจบค่ะเวลาเดินเข้าเขาเดินเข้าไงคะกระเพกค่ะ
เป๊ะอีกแล้วคะอีกค่ะอีกนั่นแหละแป๊บนึงนะคิดว่าพี่เหนื่อยไหมลูกจริงหรือไม่ครับคุณกุ้งสุธิราชครับเคยเกิดอุบัติเหตุนะฮะในขณะที่รบกับนางเอกอยู่ปินที่ปักผมแหลมๆคุณผู้ชมครับปักลงมาที่เท้าของเขาพอไปหลังเวทีเลือดออกแทบหมดตัวเขาถึงขั้นต้องพาคุณกุ้งสุธิราชส่งโรงพยาบาลจริงหรือไม่ครับจริงครับอุ้ยแสดงว่าหนักนะพี่เป็นฉากสุดท้ายเล่นคู่กับน้องแล้วก็สู้กันสู้ครับปินบนหัวน้องมันร่วงลงมาแล้วก็ปักจุ๊คือเห็นแล้วเห็นตกใจเลือดไหลแล้วตอนนั้นคือเห็นแล้วเห็นแล้วในฉากน้องก็ต้องวิ่งหนีไปเราก็ต้องวิ่งตามไงวิ่งตามวิ่งอย่างนี้เนี่ยนะวิ่งอย่างนี้เลยแต่แบบอาการออกอะอาการออกไปหลังเวทีแล้วเป็นไงไปหลังเวทีดึงออกมันก็เลือดไหลอะจนแบบว่าคนบอกต้องเย็บก็ไปโรงพยาบาลแล้วไอ้คนที่ทำให้ปิ่นลงมานั้นคือใครมันนั่นแหละใครอะผมมั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจแล้วเก็บไว้ก่อนอ้าวไปต่อครับคุณหมายเลขหนึ่งรักต้นไม้ใช่ค่ะทำไมอ่ะช่วงนี้กระแสต้นไม้แรงใช่ไหมคะอ๋อกล้วยด่างอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วเป็นไงไม่ว่าจะเป็นด่างเหลืองด่างช้างอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะค่ะค่ะคือเขารักต้นไม้มากแล้วเขาก็เฝ้าดูแลนอนกบไม่ยอมเข้าบ้านอยู่แต่นอกบ้านค่ะถ้าจะนอนอยู่ในนั้นแบบ24ชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งปกติเนี่ยพี่กุ้งสุวิลาคงจะรักครอบครัวแบบนี้มั้งดูแลแม่ดูแลน้องแบบนี้มั้งโอ้ยรักต้นไม้กว่าแม่แล้วค่ะตอนนี้เคยประคบประหงมน้องเคยประคบประหงมแม่แบบนี้มั้งไหมโอ้ไม่เลยค่ะไม่จริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับคุณกุ้งสุธิราชนั้นเขารักต้นไม้กล้วยด่างของเขามากกว่าแม่และน้องของเขาจริงหรือไม่ครับจริงรักจริงๆโอ้โหแต่ไม่รักมากกว่าเอ้าพี่กุ้งเคยเฝ้าแม่24ชั่วโมงไหม ไม่ได้เคยเฝ้าน้อง24ชั่วโมงไหมไม่กับต้นนี้ล่ะโอ้ยดูทั้งวันอะทำไมมันขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าซื้อมาแพงค่ะ อันนี้เรื่องจริงกล้วยด่างนี้จริงอันนี้จริงๆมันเป็นพวกมอนสเตอร่ามอนเหลืองพวกกล้ามกุ้งด่างพวกอะไรเงี้ยผมมีที่บ้านเหมือนกันประมาณนั้นเราจะเล่นประมาณนั้นแต่ผมก็ไม่ได้รักขนาดนั้นนะ ทำไมคุณต้องออกไปเฝ้าดูแล้วดูอีกมันหลงไหลมันชื่นชอบมาตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่แรกต้องเฝ้าต้องดูว่าแสงพอดีไหมน้ำพอดีไหมอะไรเงี้ยแล้วทำไมให้คนอื่นมาทำไม่ได้หรอไม่ได้เราต้องดูเองถามได้ไหมต้นนั้นอะเท่าไหร่ต้นนั้นตอนที่ขายตัดยอดขายไปนะสี่ใบแสนหนึ่งนี่สี่ใบแล้วตอนที่คุณซื้อใหม่แล้วไม่ได้บอกแม่ล่ะคะอุ้ยต้นใหม่ที่ซื้อแล้วไม่ได้บอกแม่เท่าไหร่แสนเก้าโอ้โหชุดลิเกให้แม่รับภาระไปแต่ไอ้ต้นเนี่ยนะมันไม่เคยมาเลี้ยงดูเราหรอกไม่เคยให้นมเราด้วยไม่เคยเลี้ยงเรามาจนโตจ่ายไปเท่าไหร่ฮะแสนเก้าทำไมจ่ายได้เอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปมันขายได้จะทำเป็นธุรกิจใช่เป็นธุรกิจอยู่แล้วตอนนี้เปิดเป็น KS Garden ไปแล้วครับโอ้ทำเป็นธุรกิจอยู่แล้วเป็นธุรกิจเลยอ๋อแต่อย่าพูดถึงนะทำไมมาพูดถึงด่างไม้ด่างเราอะทำไมเอ้ามาขอไงเอ้าทำไมเอ้ามาขอไม่เคยขอคุณเดี๋ยวคุณคือใครเออทำไมเขามาขออะไรราคาดีเว้ยราคาดีเออขอหน่อยขอซื้อไม่ได้ขอซื้อขออะไรเราจะขอไปเลี้ยงไงขอไปเลยอ่าเอาไปขายด้วยอุ้ยนี่ไงพี่สี่คะค่ะต้นไม้แพงมากใช่ไหมคะค่ะหนูมีเรื่องมาอีกเรื่องนึงค่ะจัดมาเลยค่ะคือว่าวันนั้นเขาไปถ่ายรายการค่ะไปถ่ายรายการแล้วมีเจ้าอาวาสนะคะเขาให้ต้นไม้ที่กู้มาเป็นบอนกระดาษค่ะค่ะแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะก็แล้วแต่โยมจะทำบุญก็แล้วรู้ไหมคะคุณกุ้งทำไปเท่าไหร่ถ้าราคาตลาดอยู่ที่ประมาณหลักพันค่ะอยู่หลักพันนะพี่กุ้งทำบุญไปเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ค่ะอุ้ยตายแล้วทำไมเขี้ยวขนาดนี้ตัวเขาคงไม่รู้มั้งว่าราคาเท่าไหร่รู้สิคะเขาเล่นต้นไม้จริงหรือไม่ครับคุณกุ้งสุธิราชครับ มีหลวงพ่อท่านหนึ่งครับท่านใจบุญเรื่องต้นไม้ไม่เท่าไหร่แล้วแต่โยมจะทำบุญอันนี้รู้ราคาก็แล้วรู้แล้วนะเหมือนได้ของฟรีถ
ทำบุญไปเพียงแค่300บาทในขณะที่ต้นไม้ราคาจริงนั้นราคาหลักพันถึงหลักหมื่นจริงหรือไม่ครับคุณกุ้งจริงครับโอ้โหคุณนี่ขยี้เก่งจริงไม่ผมพูดตามที่เขาเล่าผมพูดตามที่เขาเล่าครับผมพี่รู้ราคาไหมครับพอจะรู้ประมาณเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณ 2-3 พันคิดว่าตอนนั้นมันเพิ่งเริ่มไงมันเพิ่งเริ่มแล้วก็ไปออกกองอึ้งทึ่งเสียวไปต่างจังหวัดครับไปใต้แล้วก็แบบอุ๊ยวัดนี้ต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะแล้วหลวงพ่อมีต้นไม้นู่นๆเยอะแยะไปสะดุดตายต้นนึงครับบอนกระดาษด่างพี่ตัวนี้สวยอ่ะประสกิดบอกทีมงานบอกว่าอยากได้ต้นเนี้ยขอหลวงพ่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูแววตาเต็มไปด้วยความโลภครับคุณผู้ชมหลวงพ่อก็บอกเอาไปอะไรเงี้ยแล้วหลวงพ่อก็ให้ไงให้ก็ย้ายใส่กระถางเตรียมเอากลับเลยก็เลยแบบทำบุญกับหลวงพ่อไปแล้วทำบุญเป็นเท่าไหร่ฮะ300แล้วราคาต้นไม้เท่าไหร่ฮะตอนนั้นน่าจะมา 3,000 เนี่ยนะเลี้ยงต้นไม้ยังธรรมดาไปค่ะแล้วเรื่องอะไรอีกคะเรื่องผู้หญิงสิคะอุ้ยพี่รอคำนี้มานานมากเลยยังไงเรื่องผู้หญิงเขาไปชอบผู้หญิงอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะโอ้โหเขาติดต่อกันคุยกันเออแล้วยังไงต่อคะแล้วสุดท้ายเขาก็มีคอนเสิร์ตไปที่เชียงใหม่ค่ะแถวๆนั้นขึ้นเหนือค่ะเออเขาก็เลยตั้งใจไว้ว่าเขาอ่ะจะซื้อของให้ผู้หญิงคนนั้นประทับใจเป็นการนัดเจอกันครั้งแรกคุยกันมาตั้งนานสร้างความประทับใจหน่อยอะไรไงใช่ค่ะพี่ซีคิดดูนะคะว่าคนขี้งกอย่างเขาเนี่ยเขายอมซื้อน้ำหอมในราคา 5,000 บาทโอ้โหตบพระกระเจ้าทำบุญ300กับผู้หญิงให้ 5,000 เองกันแล้วก็ให้น้ำหอมเขาแล้วหลังจากนั้นพอคอนเสิร์ตเลิกเขาก็นัดกันเขาก็อยากจะเจอกันอีกเออเขาก็เลยโทรหาผู้หญิงคนนั้นค่ะค่ะผู้หญิงคนนั้นก็รับไม่รับค่ะปิดเครื่องหนีไปเลยค่ะเอ้าเฮ้ยค่าน้ำหอมไป 5,000 ค่ะจริงหรือไม่ครับคุณกุ้งสุทธิราชครับหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งคุณได้ไปซื้อน้ำหอมราคาแพงมอบให้กับเขาหลังจากนั้นเขาได้หายไปจากชีวิตของคุณตลอดกาลจริงหรือไม่ครับคุณกุ้งครับจริงจริงนะครับโอ้โหพี่กุ้งฮะเสียชายชาติทหารอย่างเราหมดเลยอ่ะนานแล้วหลายจะเป็น10ปีแล้วไม่ตอนนั้นคือยังไงเคยเจอกันแล้วก็แบบว่าก็แบบแลกเบอร์กันอะไรเงี้ยเจอกันไปเจอที่ไหนไปเจองานคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างเออเท่าที่จำได้นะเท่าที่จำได้เขาเป็นคนธรรมดาหรือศิลปินคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเลยใช่ชอบเลยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วแลกเบอร์กันก็ใช่แล้วคุยกันยังไงก็โอเคก็ประมาณนึงระดับนึงอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วเป็นไงซื้อของไปเป็นของที่ระลึกหน่อยอะไรเงี้ยจะได้เจออีกอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นไงพอรับน้ำหอมเขาก็ดีใจขอบคุณมากนะคะพี่กุ้งใช่หลังจากนั้นปุ๊บเราไปเล่นคอนเสิร์ตคิดว่าเดี๋ยวได้เจอกันอีกคงได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงโทรไปหาเขาแล้วเป็นไงเขาก็ไม่ได้รับสายแล้วทำไมอ่ะเขาคงมีธุระอะไรของเขาแหละอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ธุระเขายังไม่เสร็จเลยนะน่าจะประมาณโอเคพี่กุ้งคิดว่าเงาปริศนาหมายเลขหนึ่งนี้คือใครครับวิรดาวงเทวันน่าจะเป็นน้องสาวจะใช่น้องวิหรือไม่มาสำเนียงมันมาขอต้อนรับน้องวิวิรดานะครับน้องสาวพี่กุ้งนั่นเองเพียงพี่กุ้งทายถูกนะครับโอ้โหนี่เป็นไงหนูหลุดสำเนียงไงหนูคิดว่าจริงๆแล้วไม่ต้องพูดเขาก็น่าจะรู้แล้วท่านั่งอ่ะแต่ตอนแรกนะพี่ว่าไม่รู้จริงเหรอคะพี่กุ้งไม่รู้นะที่แรกไม่รู้แต่พี่ว่ามีไม่กี่คนพอสำเนียงหนูออกสำเนียงมันชัดอ่ะสำเนียงใช่เล่าให้ฟังหน่อยไอ้วันที่ปิ่นเราลงไปปักเท้าเขาหนูเห็นไหมหนูเป็นคนสู้กับเขาอยู่สู้อยู่แล้วแบบมันล่วงลงไปแล้วแบบมันทิ่มเข้าไปแบบเป็นเลือดเลยอะก็คือหนูเห็นเลยเห็นเลยที่วิ่งหนีนั่นคือวิ่งหนีตามบทเหรอคะว
วิ่งหนีตามบทด้วยแล้วก็วิ่งหนีเหมือนว่าเราจะโดนอะไรโดนตามไล่เตะหรือเปล่าตกใจไหมถามจริงวันนั้นตกใจมากอย่างเวลาแซงลิเกจะมีผิดพลาดได้บ้างแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดปักลงไปขนาดนั้นพอเข้าไปหลังเวทีเป็นไงบ้างวิเข้าไปหลังเวทีเขาก็ดึงออกไงพอดึงออกแล้วก็คือแบบมันเป็นฉากเลิกพอดีเขาก็ต้องกระเพกมาเพื่อรวมกอดแล้วก็คือเหมือนพระเอกนางเอกกอดกันแล้วก็เลิกพอเลิกเสร็จก็คือรีบพาไปโรงพยาบาลเลยซึ่งวิไปด้วยไปค่ะไปดูด้วยค่ะเรื่องกล้วยด่างเนี่ยมันขนาดไหนหนูเล่าให้ฟังพี่คะไม่เคยเห็นเขารักอะไรมากขนาดนี้ขนาดนี้ประคบประงมใช่ค่ะเคยไหมที่เราไปจนพี่กุ้งเขาบอกวิอย่าเขามันอย่ามายุ่งเคยเขาดุเราเรื่องต้นไม้ไม่ค่ะแต่ว่าหมายถึงเขาจะระวังระแวงกลัวจะโดนใบกลัวจะแบบทำให้มันเสียหายอะไรเงี้ยเคยเป็นห่วงวิเรื่องอะไรแบบนี้วิระวังนะขับรถขับราเคยไหมไม่มีไม่เคยเลยจิตใจคุณทำด้วยอะไรครับคุณกุ้งครับโตแล้วดูแลตัวเองได้พอดูแลตัวเองได้พี่ถามจริงนอกจากไอ้เรื่องผู้หญิงน้ำหอมแล้วหนูไปฟังเขามาใช่ไหมใช่เอาเรื่องที่เรารู้เนี่ยมีเขามีเรื่องผู้หญิงบ้างไหมโอ้ยเขาเจ้าชู้พี่กุ้งเนี่ยนะพี่ว่าพี่กุ้งเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะพี่สิ เรานี่นะมีบ้างเนาะผู้ชายเจ้าชู้ก็แสดงลิเกก็ตาหวานไปหมดนะคะน่าจะแบบตาหวานให้กับแม่ยกผู้ใหญ่อย่างเดียวมั้งคู่แม่ค่ะก็หมดอะค่ะน้องวิคะพี่ชายคนนี้เป็นไงประทับใจอะไรในตัวพี่ชายคนนี้บ้างโอ้ก็เป็นคนที่เก่งขยันค่ะแล้วก็รักครอบครัวมากไม่ได้ถามนะคะว่าตัวเองจะได้เงินเท่าไหร่ตัวเองจะได้ค่าตัวเท่าไหร่หรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยก็คือจะแบบแล้วแต่แม่จะให้เป็นห่วงอะไรในตัวพี่ชายคนนี้บ้างสุขภาพค่ะที่สำคัญเรื่องสุขภาพไม่ค่อยได้พักทำงานเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้สบายช่วงนี้โควิดพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงานทายถูกไปแล้ว1เงาเหลืออีก2เงาคุณกุ้งจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับและนี่ก็คือเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนเข้ามาเผาคุณกุ้งสุทธิราชของเงาปริศนาหมายเลข2ครับเขาจะมีวิธีอย่างไรไปฟังกันเลยครับพี่ตั้งใจมาหลอกคุณโอ้โหวันนี้พี่ตั้งใจมาหลอกคุณสุทธิราชเต็มที่เลยพี่ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยนะครับครั้งแรกที่แต่งตัวแบบนี้พี่มีหลายเรื่องที่จะมาหลอกคุณสุทธิราชรับรองจับพี่ไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวรอติดตามชมดีกว่าอยากบอกอะไรคุณสุทธิราชเรื่องที่นำมาเผาในสี่เรื่องเด็ดๆคุณระวังไว้โดนแน่คุณหมายเลข2ฮะคุณสนิทสนมกับพี่กุ้งขนาดไหนฮะผมเพิ่งรู้ว่าหัวหน้าเป็นคนขี้เหนียวหัวหน้ารักลูกน้องไหมครับรักครับครับผมเห็นหัวหน้านี่แบบเป็นคนหล่อครับซื่อใสนิ่งครับผมไม่คิดเลยว่าหัวหน้าเนี่ยจะโหดครับทำไมฮะโหดยังไงฮะคุณหมายเลข2สมัยตอนเด็ก9ถึง10ขวบอะครับหัวหน้าจะมีเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อเที่ยงนี่แหละครับเที่ยงเที่ยงอยู่ที่ชัยนาทนะครับฮะขนมที่หัวหน้าชอบแม่ซื้อมาให้เนี่ยหัวหน้าหวงมากมีวันนึงเพื่อนเขาเนี่ยหยิบขนมหัวหน้าไปกินหัวหน้าไปโยนเข่าใส่เขาสุดเลยครับโอ้โหเฮ้ยขนาดนั้นเลยแค่หยิบขนมไปกินเนี่ยนะครับแทงเข่าเลยเหรอใช่ครับเพื่อนเขาสุดเลยครับผมไม่คิดเลยว่าหัวหน้าจะโหดขนาดนี้โอ้โหโหดยังไงก็อย่าลืมรักลูกน้องนะครับหัวหน้าจริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับที่คุณกุ้งสุทธิราชนอกจากจะเป็นคนขี้งกแล้วยังเป็นคนขี้หวงของถึงขั้นว่าขนมที่แม่ซื้อให้ลูกน้องแอบไปหยิบมากินด้วยความงกของกุ้งสุทธิราชถึงขั้นเอาเข่าแทงใส่เขาจนบาดเจ็บไปเลยครับจริงหรือไม่ครับคุณกุ้งครับจริงครับโอ้โหพี่กุ้งขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้เกิดมานานมากนะน้อยคนที่จะรู้หรอกเพราะว่ามันตั้งแต่ประมาณเราประมาณ 4-5 ขวบเองเท่าที่จำความได้ฮะอันนั้นเด็กๆแถวบ้านก็จะไปดูทีวีที่บ้านเราเพราะแถวนั้นมันไม่มีทีวีดูครับเอาไปดูที่บ้านเราปุ๊บเราก็มีขนมกินขนมอยู่ขนมน้ำเขาเรียกขนมน้ำสมัยก่อนเนี้ยครับแล้วไอ้เที่ยงเนี่ยเป็นรุ่นน้องครับอีมันชื่อเที่ยงว่าตัวมันดำดำมากน่าจะแดดเผาอะเที่ยงดำแล้วมันก็เดินมากินขนมเราพอกินขนมเราปุ๊บเราเฮ้ยไอ้เที่ยงกินขนมทำไมก็ท้องใส่เข้าไปพอท้องใส่เข้าไปเขาโอ้เจ็บแล้วก็เดินลงไปเจาะยางเดินลงไปพอไปถึงหน้าบ้านตรงที่มีต้นโพใหญ่มันล้มฟุบลงไปเลยล้มฟุบแล้วแบบตัวอ่อนแบบเหมือนคนไม่มีกระดูกอ่ะอันแน่ไม่ฟุบตรงนี้ด้วยไม่แต่ไปฟุบข้างล่างใช่มันเดินไปก่อนถึงบ้านมันอ่ะมันเจอต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีเทวดาอารักษ์อยู่ที่ดูแลตัวเราอยู่ครับแล้วมันก็ล้มลงไปมันพับเพียบลงไปเลยนะแล้วแบบทุกคนมาช่วยกันจับอ่ะมันก็แบบตัวอ่อนแบบ
ถึงขั้นฟุบเลยปุ๊บสรุปว่าเหมือนเรามีเหมือนมีองค์ในอ่ะที่ปกปักรักษาที่ดูแลเราอยู่อ่ะและของเขาก็มีในแบบของแบบเหมือนหน้าบ้านเขามีต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านเรามีต้นโพใหญ่แล้วเหมือนเจ้าที่อ่ะลองของกันผ่านด้วยตัวเรากับเด็กคนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าพาไปหาองค์หญิงที่เราเคารพนับถือครับเขาก็แบบเขาลองของกันเอาน้ำมนต์สาดปุ๊บมันลุกขึ้นทันทีเลยหรอหายเลยหายเลยไม่ได้เป็นการเล่นละครอันนี้ใจคิดว่าจะแกล้งนะตอนนั้นน้องวิอยู่ไหมโอ้ยังไม่เกิดน่าจะไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เกิดยังไม่เกิดตอนนั้นเนี่ยเด็กมากผมยังเด็กมากไม่น่าเชื่อว่าองค์ปกปักรักษาเขาจะหวงขนมกันด้วยอันนี้เราหวงอ๋อแต่ว่าคือเหมือนของนะแต่ของเหมือนเขาลองของกันองค์ในของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะต่อเลยครับคุณหมายเลข2คือคณะลิเกของผมโอ้โทษครับคณะลิเกของหัวหน้าเวลาไปทำการแสดงที่ไหนล่ะครับจะมีฉากแบบเลิฟซีนหัวหน้าชอบมากฉากเลิฟซีนเนี่ยครับแต่เขาจะเล่นกับน้องสาวเป็นหลักนะฮะน้องสาวหรือพี่หรือใครก็ช่างแต่ถ้าเกิดนางเอกคณะอื่นเขาก็เล่นแบบนี้แหละครับโอ้ยจุกจริงครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นแค่การแสดงหรือเปล่าคุณหมายเลข2การแสดงแค่เอามือบังหรือเอาหน้าบังก็ได้นิดหน่อยใช้มุมกล้องเอาใช่ไหมเออแต่นี่เขาหอมเลยครับนางเอกคณะลิเกคณะไหนหลงมาเล่นที่คณะหัวหน้าเสร็จทุกลายระวังให้ดีครับจริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับคุณกุ้งสุทธิราชนั้นถ้ามีโอกาสเล่นกับนางเอกลิเกคณะอื่นจะหาโอกาสจูบจริงเล่นจริงเสมอครับจริงหรือไม่ครับพี่กุ้งครับจริงครับนี่คุณนี่นะคุณนี่นะซีทำไมฮะพี่กุ้งมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือมันเป็นการแสดงแหละจริงๆแล้วเนี่ยมันการแสดงถ้าเป็นการแสดงเวลาเราเล่นแสดงละครพี่ก็บางทีก็พี่ไม่ได้จูบจริงเนี่ยใช้มุมกล้องก็ได้หน้าเวทีมันไม่เหมือนกันมันต้องการแบบความรู้สึกสดๆอ่ะรู้สึกแบบคนดูก็จะดูแบบเห็นเฮ้ยหอมแล้วหอมแล้ว อะไรประมาณนี้ไอความรู้สึกสดๆอันนั้นคือของคนดูหรือของเราพี่ของเราด้วย เราก็เมื่อใครได้เจอเขาอ่ะไม่ได้เจอนางเอกใหม่ๆมาใช่ไหมอย่างน้องก็เล่นกันบ่อยแล้วเบื่อด้วยนี่น้องด้วยไม่รู้สึกอะไรด้วยใช่มาคนอื่นเฮ้ยมาคนอื่นเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเขาจะบอกว่าเป็นการแสดงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปโดนเขาหอมคนอื่นหอมจริงบ้างเขาก็ไม่ยอมเออนี่ไงแล้วก็ห่วงเหมือนกันเวลาพระเอกคนอื่นต้องเล่นกับน้องจะหอมจริงทำไมพี่ไม่ให้ไม่ได้ผู้หญิงให้ไม่ได้เอ้าไอ้นั่นเขาก็ผู้หญิงเหมือนกันเราก็ต้องดูเขาก่อนว่าเขายอมไม่เราหอมหรือเปล่าไงคุยกันก่อนไหมคุยกับเขาก่อนไหมว่าเดี๋ยวพี่อาจจะขออนุญาตหอมจริงนะไม่คุยครับถ้าคุยเดี๋ยวเขาไม่ให้หอมเออนี่ไงแสดงว่าคุณคิดมาอยู่แล้วไม่อันนี้มันเป็นการแสดงจริงคือนางเอกใหม่มาเราแสดงเหมือนจริงอะเสียงเป็นไรเปล่าเพราะเราเกรงมันเกรงเออเราเข้าไปหลังเวทีปั๊บเนี่ยเราต้องขออภัยเขาขอโทษเขาขออภัยนะอะไรอย่างนี้เล่นเหมือนจริงอะไรประมาณนั้นเมื่อกี้พี่แบบพี่อยู่ในบทใช่ใช่อยู่ในบทเออพี่ขอหอมแบบไม่มีอยู่ในบทได้ไหมคะมีไหมไม่มีไม่ดีเราเป็นหัวหน้าเราจะไม่กินไก่วัดจะในคณะเดียวกันไม่มีหรอกไม่มีกับคณะอื่นสิเอ้าไม่ใช่เอ้าตกใจไงเอ้ามีได้เหรอเออไม่มีพี่ชายคุณนี่ไม่ธรรมดานะบอกแล้วเขาไม่ธรรมดาแสบเป็นถึงเจอเลยเนี่ยเอาต่อเลยครับคุณหมายเลข2ครับช่วงหน้ามาเผาความลับกันต่อกับเรื่องเหล่านี้เอาต่อเลยครับคุณหมายเลข2ครับใครหัวหน้าหัวหน้ารู้ไหมว่าการแต่งตัวหัวหน้าเป็นคนหล่ออยู่แล้วครับใส่ชุดไหนก็หล่อไปหมดอ่ะแต่ว่าหัวหน้าไม่เคยมั่นใจตัวเองแต่งเสร็จแล้วก็ไปถามเที่ยวถามคนนั้นคนนี้ที่ถ้าเกิดคนไหนคนนึงเนี่ยบอกว่าไม่สวยไม่หล่อชุดไม่งามนี่หัวหน้านี่จะเปลี่ยนทันทีเลยผมบอกหัวหน้าหล่ออยู่นะแต่หัวหน้าไม่มั่นใจตัวเองเหรอฮะเขาใส่ชุดไหนก็ได้สวยหมดที่เราเห็นครับแต่ตัวเขาไม่มั่นใจตัวเองครับถ้ามีคนทักว่าไปทักแค่คนเดียวเขาจะเปลี่ยนทันทีเลยหัวหน้าเนี่ยแม้แต่จิ้งจกทักก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยจริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมฮะที่คุณกุ้งสุทธิราชนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองมีแค่เพียงเสียงใดเสียงหนึ่งทักว่าเฮ้ยชุดนี้ไม่สวยไม่เท่เขาจะยอมเสียเวลาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องทั้งหมดทันทีจริงหรือไม่ครับจริงครับอุ้ยทำไมอ่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ใส่สูทอย่างเงี้ยฮะจะออกไปร้องเพลงอยู่แล้วฮะแล้วคุณบอกตัวนี้ไม่ดีอ่ะตัว
ใส่แบบอีกแบบนึงดีกว่าไหมอย่างนี้มันไม่โอเคอะรู้สึกไม่โอเคฮะก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเลยทั้งชุดเลยบางทีก่อนจะร้องด้วยซ้ำอีกแต่เวลาเราใส่ชุดใส่อะไรเราดูแล้วเราก็น่าจะเออชุดนี้มันได้เราก็โอเคนะมันรู้สึกอย่างนั้นแล้วตั้งแต่ตอนแรกที่เราแต่งตัวเออแต่พอมีคนทักปั๊บมันรู้สึกแบบขาดความมั่นใจเออเออขาดความมั่นใจแบบอ้าวสรุปไม่ดีเหรอหัวหน้าเปลี่ยนชุดไม่ว่าแต่ทำไมชอบสลับคิวนะเวลาสลับคิวร้องเพลงเนี่ยแดนเซอร์เขาแต่งชุดเสร็จแล้วเนี่ยพอหัวหน้ามาสลับเพลงร้องเนี่ยแดนเซอร์ต้องวิ่งกันไปเปลี่ยนชุดชุดคงชุดขาดก็หยิบมาใส่แน่หัวหน้าอุ้ยเดี๋ยวคืออะไรฮะหมายความว่าสลับคิวร้องคือเวลาเขาสลับชุดลิเกเสร็จแล้วก็ใส่สูตรร้องเพลงครับแต่เขามาสลับเพลงให้เปลี่ยนชุดใหม่โดยที่แดนเซอร์เนี่ยใส่ชุดไว้เรียบร้อยแล้วบุญไม่แพ้บาปบาปไม่แพ้บุญเดี๋ยวคุณหันข้างปุ๊บผมรู้แล้วว่าคุณคือใช่จบเลยทีนี้สำเนียงว่าใช่แล้วนะหันข้างว่าใช่หนักกว่าเดิมอีกอ่ะเพราะอะไรเขาไม่มั่นใจตัวเองคือเขาชอบสลับชุดแล้วก็สลับเพลงร้องด้วยครับฮะแดนเซอร์แต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยแดนเซอร์ต้องรีบไปเปลี่ยนชุดใหม่ครับเรื่องเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองใช่ถ้าคนมาทักเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันหมายถึงว่าโชว์บนเวทีด้วยนะแต่ที่เขาบอกคือเปลี่ยนคิวเพลงมีเออเปลี่ยนคิวเพลงทำไมแบบกระทันหันแบบเพลงเรามันเยอะไงแล้วเราอยากร้องเพลงนี้อยากร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยลงคิวไว้ตอนแรกไว้รู้เจ็ดเพลงพอถึงเวลาจะออกเพลงนี้ขอเปลี่ยนละกันเปลี่ยนไปอีกเพลงนึงเออเข้าใจไงถ้าตัวเราไม่เป็นไรแต่แดนเซอร์เขาเปลี่ยนเสื้อไปหมดแล้วก็เขาก็เรื่องของแดนเซอร์ไปอ้าววิเคยไหมอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบว่ากำลังจะขึ้นแล้วอยู่ๆพี่กุ้งเดินไปดูคิวเพลงไม่เอาเพลงนี้ขอเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนทั้งวิเคยอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะเพราะว่าต้องขึ้นคอนเสิร์ตกับเขาอยู่แล้วเขาเปลี่ยนประจำพอเขาเปลี่ยนปุ๊บข้างหลังก็วิ่งกันแบบชลมุนเลยมีไหมบอกน้องวิเดินไปบอกพี่กุ้งเขาเตรียมตัวไว้หมดแล้วพี่กุ้งค่ะทำไมไม่ร้องเพลงนี้ไปเถอะก็คือช่วงหลังๆเนี่ยพอบอกพี่จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกแล้วเออไม่ยอมแล้วก็ดูความพร้อมของทีมงานด้วยเนี่ยอยู่นี่มีงานเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวเปลี่ยนอีกวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอีกจริงหรือไม่ที่คุณกุ้งสุจิราชนั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองถึงขนาดว่ากำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วถ้าเขาเดินไปไม่พอใจลิสต์เพลงเขาจะสั่งเปลี่ยนทันทีแม้ว่าแดนเซอร์นั้นเปลี่ยนเสื้อสำหรับโชว์นั้นไปแล้วก็ตามจริงหรือไม่ครับพี่กุ้งครับจริงครับสุดยอดมากจิตใจคุณนี้ช่างเลวซามต่ำช้าจริงๆไม่แคร์เลยบอกว่าอยากเราดูความพร้อมของทุกคนไงเราดูความพร้อมใช่มันจะพร้อมได้ไงก็คุณเพิ่งมาสั่งเปลี่ยนเมื่อกี้มันก็อยู่ในเพลงช้าเหมือนกันเดี๋ยวมันก็เต้นไปจนได้แหละแดนเซอร์โอเคต้องทายแล้วล่ะครับว่าเงาปริศนาหมายเลข2คือใครครับทีแรกผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ฮะแต่พอสำเนียงการพูดครับจริงๆไม่มีอยู่ในหัวเลยนะว่าเขาจะมาหาผมวันนี้เพราะฉะนั้นตอบให้ชื่นใจครับพี่กุ้งครับว่าเงาปริศนาหมายเลข2คือพี่เอกราชสุวรรณภูมิครับจะใช่หรือไม่ครับบ้าพี่ตอนแรกไม่รู้เลยนะตอนแรกพอพี่นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยสำเนียงพี่เริ่มออกหันข้างปุ๊บผมรู้เลยรู้เลยใช่เพราะพี่มาชิงร้อยบ่อยผมจำได้เลยเอออ่ะสนิทสนมกับพี่กุ้งมานานแค่ไหนครับพี่เอกก็รักเหมือนน้องชายคนนึงครับทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์โควิดก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้เจอกันครับช่วงคอนเสิร์ตก็ได้เจอกันอยู่ครับครับผมก็น้องก็สบายดีนะครับสบายดีครับหล่อเหมือนเดิมฮะแล้วพี่สบายดีไหมครับพี่ผมสบายดีครับผมเป็นไงประทับใจเลยตัวน้องชายคนนี้ฮะก็คือเขาเป็นคนที่เป็นคนน่ารักคนนึงนะครับไม่ว่าไปงานหรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าไปแสดงละครครับเคยเล่นภาพยนตร์ด้วยกันด้วยใช่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนกันเองครับเป็นคนซื่อใสเป็นคนนิ่งๆฮะแต่ไม่คิดว่าน้องจะเจ้าชู้เจ้าชู้ไหมพี่ก็มันตามภาษาผู้ชายอะมันก็มีบ้างไม่ผมไม่ได้ถามเขาผมถามพี่เจ้าชู้ไหมพี่เจ้าชู้หรือเปล่าถ้าน้องขนาดไหนพี่ก็ไม่เหลือแล้วเป็นห่วงอะไรในตัวน้องชายคนนี้ครับพี่เป็นห่วงทุกอย่างที่หนึ่งขับรถเร็วก็เป็นคนขับรถเร็วด้วยผมก็เร็วเหมือนกันฮะ
สมัยที่เรามีชื่อเสียงเราก็ต้องวิ่งสลับสับเปลี่ยนกันงานมันเยอะฮะสมัยนู้นนะครับตอนนี้พี่ก็ยังดังอยู่ก็พอมีงานอยู่ครับครับก็ได้รายการเวิร์ดพอยต์นี่แหละครับผมโอเคครับขอบคุณพี่เอกราชครับขอบคุณครับ2แล้วนะพี่กุ้งเฮ้ยไม่ธรรมดานะพี่ตอนแรกเหมือนจะทายไม่ถูกแต่สุดท้ายก็จำกันได้สุดยอดจริงๆครับซึ่งก็ทำให้ตอนนี้คุณกุ้งสุทธิราชทายเงาปริศนาถูกไป2หมายเลขแล้วนะครับเหลืออีก1หมายเลขเท่านั้นกุ้งจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ต้องไปลุ้นกันต่อครับกับการเผาความลับของเงาปริศนาหมายเลข3ที่บอกเลยครับว่าเดือดไม่แพ้กันแน่นอนต้องติดตามกันครับและนี่ก็คือภาพการเตรียมตัวก่อนเข้ามาเผาคุณกุ้งสุทธิราชของเงาปริศนาหมายเลข3ครับเขาจะมีวิธีอย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยครับบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวของผมที่จะมาอัมพี่กุ้งหรือจะมาเผาพี่กุ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวซึ่งเราก็เคยทำงานด้วยกันเรื่องบางเรื่องเรารู้จริงรู้ลึกเพราะฉะนั้นวันนี้โดนอัมโดนเผาแน่ในกุ้งคิดว่าซึ่งเขาจะจับพี่ได้ไหมพี่วันนี้เพราะอะไรถึงจับไม่ได้บอกเลยนะครับว่าวันนี้พี่กุ้งจับผมไม่ได้แน่เพราะผมดูการแต่งตัวสิที่ปลอมตัวมาโอ้ยชุดไทยสวยงามโอเคเงาปริศนาหมายเลข3ไปเร็วๆเลยฮะคุณสนิทสนมกับพี่กุ้งขนาดไหนครับรู้จักกันหลายปีอยู่ครับเออครับคุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณไหมเขาไม่อยากรู้จักผมหรอกครับ ถ้าคุณรู้จักเขาคุณต้องมีเรื่องราวลับๆของเขาคุณเล่าให้ฟังหน่อยอ้าวเรื่องแรกเลยก็แล้วกันนะครับครับเรื่องแรกนี่ผมสอบถามจากทีมงานแล้วพระเขาเล่าให้ฟังว่าพี่กุ้งเนี่ยเป็นคนชอบกินอาหารแปลกๆกินอาหารแปลกๆใช่อาหารแปลกเมนูพิสดารเนี่ยครับกินงูเห่ากินคางคกกินตระเข้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้าเหรอคุณรู้ได้ไงว่าเขากินแบบนั้นโอ้โหเขากินทุกอย่างกินทุกอย่างไม่พอแถมชอบแกล้งคนอื่นอีกเขาที่เขาเล่ามานะยังไงฮะเอาไอ้ที่เมนูที่เขากินน่ะให้เพื่อนให้โปรดิวเซอร์ให้ตากล้องกินบางทีก็ห่อต้มเป็ดงูเห่ามาให้พวกเรากินอีกพวกเรากินก็ท้องเสียกันไปอย่างเงี้ยแล้วคุณเคยโดนเขาแกล้งไหมผมโดนเขาแกล้งบ่อยครับไอ้พวกเมนูต่างๆที่คุณพูดมานั้นคือคุณไม่กินเลยผมไม่กินหรอกครับผมคนหน้าตาดีกินงั้นไม่ลงหรอกครับครับเนี่ยครับพี่กุ้งเขาหน้าตาดีเป็นพระเอกลิเกแต่ว่าทุกอย่างครับจริงหรือไม่ครับคุณกุ้งสุทธิราชครับว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนชอบกินอาหารแปลกๆจริงหรือไม่ครับจริงครับโอ้โหพี่กุ้งครับงูเห่านี่คือเราทำรายการด้วยเวลาไปออกรายการก็จะเจอเรื่องกินแปลกๆอยู่แล้วแล้วก็แบบเขาก็ไม่ได้บังคับเรานะแต่เราอยากจะแบบว่าอยากรู้อยากลองโดยปกติก็เป็นคนที่ชอบกินแบบแปลกๆอยู่แล้วเป็นปกติอะเช่นเมนูอะไรบ้างผัดเผ็ดงูเห่าเงี้ยเคยกินผัดเผ็ดคางคกอะไรเงี้ยอย่างที่เราไปก็เขาก็ทำเป็นไอ้เนี้ยไอ้งูต้มเปรตงูเห่าทั้งตัวทั้งตัวเลยต้มเปรตแล้วก็หั่นเอามากินอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องในงูเห่าคุณคิดดูสิครับเปรตพี่กุ้งยังไงครับ แต่ไอเรากินไม่เท่าไหร่ทำไมต้องหลอกให้คนอื่นเอาไปให้คนอื่นกินด้วยเอ้าบางอย่างเราไม่อยากกินแต่แบบว่าเฮ้ยเพื่อรายการเราต้องกินแต่ว่าไอคนที่อยู่กับเราอ่ะต้องกินด้วยได้กินได้ใช่แต่ต้องกินด้วยต้องกินด้วยเออก็เลยมีนี่ไอ้กูกูเออพวกกูอะไรเงี้ยกูคือไงพี่นั่นแหละก็คือกระงูนี่แหละเออให้ทีมงานกินมีแล้วพี่กินป่ะผมไม่ได้กินให้ทีมงานกินเออแล้วทีมงานกินมั้ยก็ต้องกินไงเอาโยนมาให้แล้วก็ต้องกินเออใช่เอาต่อเลยฮะคุณหมายเลข3ครับเรื่องที่2ของคุณคืออะไรฮะคุณกุ้งสุทธิราชเนี่ยเป็นคนที่รักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจครับแล้วก็ตั้ง FC เป็นวง T1 FC ครับแล้วก็มีเพื่อนดาราหลายคนเข้าไปเตะฟุตบอลวันหนึ่งไปเตะฟุตบอลโชว์ตัวทีมดารามากมายคนก็มาดูกันเยอะมากวันนั้นกุ้งเล่นกองหน้านะครับแล้วเพื่อนก็เล่นกันไปจ่ายกันไปจ่ายกันมากุ้งจะวิ่งตัดเสียบปุ๊บเพื่อให้ปีกขวาโยนให้แต่ปีกขวาไม่โยนให้กุ้งก็วิ่งสับไปก็ตีตัวเปล่าเที่ยวแรกไม่พอเที่ยวที่2เที่ยวที่3อีกสุดท้ายผมเลยตั้งฉายาเขาว่ากองหน้าหญ้าตายวิ่งอย่างเดียววิ่งจนหญ้าตายหมดอะไม่ได้บอลสุดท้ายก็แพ้เขาครับคุณผู้ชมครับจริงหรือไม่นอกจากคุณกุ้งสุทธิราชนะจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มหน้ามนในวงการลิเกแต่ในวงการฟุตบอลเขาก็มีฉายาของเขาคือ
กุ้งกองหน้าย่าตายครับจริงหรือไม่ครับจริงครับน่าสงสารน่ะเราขยันไงเราทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้จ่ายให้เราไงแต่เราก็ทำวิ่งทำทางไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์วิ่งทำทางไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วจ่ายไปถึงนู้นปกติต้องจ่ายทะลุช่องไปแล้วนะใช่ใช่เตรียมตัวเพราะเราเตรียมเล่นตลอดครั้งแรกไม่จ่ายไม่เป็นไรครั้งที่สองจ่ายมั้งยังไม่จ่ายอีกจ่ายไปถึงนู้นอีกครั้งที่สามครั้งที่สามจ่ายเกินเลยถึงหน้าประตูวิ่งไม่ทันครั้งที่สี่ก็เหมือนเดิมทำไมไม่เลิกวิ่งซะล่ะเพราะคนมันใจรักไงหลังจากเล่นวันนั้นยังไงรู้ไหมกลับมาเดินไม่เป็นอีกอาทิตย์เพราะสับเต็มที่โอ้ปวดระบมได้กลับมาคุยกันไหมเอ้ยทำไมไม่จ่ายผมแม่ผมวิ่งขนาดนั้นไม่มันเป็นทางของฟุตบอลอยู่แล้วคือเห็นใครที่อยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเขาก็จ่ายคนนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็กลายเป็นกองหน้าย่าตายไปเลยกองหน้าย่าตายเขาเป็นคนที่ให้สัญญาผมเองนะเนี่ยใช่ไหมคุณยังคุณไหมคุณคุณนะไปต่อเลยต่อเลยฮะเขาเป็นพระเอกลิเกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคลาสมีรสนิยมในการขับรถครับเขาขับรถสปอร์ตเบนซ์นะครับเบนซ์สปอร์ตไปแต่เป็นคนที่ไม่รักษาของครับคือไม่เคยเปิดกระโปรงรถดูน้ำดูน้ำมันเครื่องคือขับสักแต่ขับอย่างเดียวอ่ะทะเบียนตอง4444สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นคนขับรถเร็วแต่เขาไม่ค่อยดูแลรถเปิดไม่เคยเปิดกระโปรงรถอ่ะชอบเปิดแต่กระโปรงผู้หญิงอย่างเดียวอย่างนี้ฮะทำไมคุณรู้อีกแล้วครับก็ไปด้วยกันครับอะไรดีๆที่คุณทำกับเขาหมดเลยนะครับสุดท้ายเลยรถก็พังพอพังเสร็จปุ๊บก็ต้องเดือดร้อนเพื่อนฝูงอีกโทรหามารับหน่อยได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายก็คือคุณขับรถอย่างเดียวคุณไม่เคยรักษาของของคุณเลยจริงหรือไม่ครับคุณกุ้งสุทธิราชครับสามารถซื้อรถสปอร์ตได้แต่คุณเป็นคนตะบี้ตะบันขับอย่างเดียวไม่รักษาของจนเคยทำให้รถสปอร์ตคันนั้นพังด้วยมือของคุณเองจริงหรือไม่ครับจริงครับโอ้โหพี่แต่เรื่องพี่นี่โหดมากเลยนะรถสปอร์ตรถเบนซ์คันนั้นใช่ไหมที่ผมเคยเห็นใช่ทำไมเกิดอะไรขึ้นก็คือขับแล้วไม่ได้ดูน้ำมันเครื่องไงน้ำมันเครื่องแห้งจริงๆมันต้องขึ้นเตือนนะตรงนี้ใช่ใช่มันต้องขึ้นเตือนนะมันต้องขึ้นเตือนนี่คือเขาเตือนแล้วพี่ไม่ฟังเหรอมันคงจะเตือนจนแบบขี้เกียจแล้วเตือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่เห็นเงี้ยไม่ได้สังเกตน้ำมันเครื่องแห้งดับถ้าไม่มีตัวเลื่อนเนี่ยคือเครื่องมันพันกันจนพังอ่ะจนพังใช่มันคุกคักคุกคักคุกคักเสียงมันเป็นเสียงอะไรวะอะไรคุกคักคุกคักอ๋อน้ำมันเครื่องแห้งสรุปแล้วยกเครื่องเลยเหรอต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครั้งนั้นมี 200,000 เกือบ 300,000 นั่นน่ะหนักเลยหนักแล้วเดือดร้อนเพื่อนยังไงเราก็แค่ให้เอารถมารับเราอะไรเงี้ยเพราะเราไปไม่ได้แล้วก็ต้องเอารถมารับหน่อยมารับหน่อยคนที่มารับพี่คือใครเพื่อนไม่ใช่เขาใช่ไหมไม่ใช่เขาครับอ้าวคุณต่อเลยฮะเรื่องสุดท้ายของคุณครับจัดมาอีกเรื่องครับมีคอนเสิร์ตอยู่ที่ลำพูนครับวันนั้นก็รวมสตาร์ของนักร้องเลยครับพอคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บอย่างทุกคนรู้ว่าพี่กู้เป็นคนไม่ดื่มนะครับไม่ดื่มไม่ดูดเป็นคนที่โนแอลกอฮอล์นะครับก็เลยตั้งใจจะหลอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินร้านอาหารกันนะขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้ก็ขึ้นรถตู้กันไปพี่ปุ้งก็ไปด้วยกันพอไปเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ที่ร้านอาหารสิแต่มันเป็นคาราโอเกะอุ้ยสาวๆบานเลยสาวๆบานเป็นแบบคาราโอเกะนั่งเลยถูกต้องนั่งเสร็จปุ๊บสาวๆก็มาอุ้ยเป็นแฟนคลับพี่ปุ้งกรี๊ดกันใหญ่เลยพี่ปุ้งก็เขินเอาไงแน่ก็เลยจากคนที่ไม่เคยดื่มก็เลยต้องดื่มเพราะสาวเสิร์ฟอยู่ใกล้ๆไงครับดื่มเสร็จปุ๊บก็เปย์สิทีนี้ไอ้แค่เงิน 5,000 นั้นไม่เท่าไหร่นะนี่เปย์คนละ1,000โหยผู้หญิงนั่งอยู่กี่คนประมาณ10กว่าคน10กว่าคนคนละ 1,000 คนละ 1,000 เป็นหมื่นนั่นน่ะเรียกเบ้บ้านมาอีกคนละ500เขานั่งกับสาวๆแม่บ้านนั่งกับใครโอ้แม่บ้านนั่งกับผมไงคบแก่เกินแต่คนละ 1,000แต่ให้หลวงพ่อแค่300คิดดูสิโอ้โหติดใจทำด้วยอะไรอ่ะเขาหมดคือแจกเงินนี่แจกยังกระดังสงครามนะนี่สุดท้ายกลับที่พักกันครับจะพักเข้าห้องน้ำครับดังครุ๊กครับครุ๊กครับครุ๊กผมเปิดไปดูโอ้ต้มมาม่าทั้งหมดแล้วกลับมาต้มมาม่าที่ดูดิจริงหรือไม่ครับกุ้งสุทธิราชฮะเวลาคุณจะซื้อจะหยิบจะจ่ายอะไรคุณเห็นคุณค่าของเงินแต่วันนั้นฮะคุณหน้าใหญ่ใจโตแต่สุดท้ายแล้วเสียตังค์เป็นหมื่นสุดท้ายเสียใจกลับมากินมาม่าแก้เศร้าที่บ้านจริงหรือไม่ครับไม่จริงอ้าวไม่จริงแต่ไปจริงอ้าว
แต่ไปจริงๆแต่ไปจริงก็คือไม่ดื่มไม่เป็นคนไม่ดื่มเหล้าเลยไม่ดื่มไม่ดื่มแล้ววันนั้นดื่มไหมนิดหน่อยทำไมดื่มทำไมเพื่อนๆไปกันเยอะไปหมดเลยอ่ะหลายคนแล้วเขาก็แบบว่ามีไฟลุกแล้วนะอ่ะก็มีดื่มบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีพวกเอ้ยไปเที่ยวต่อไปเที่ยวต่ออ่ะแล้วก็เอาหรอหรอไปไหมอ่ะไปไปก็ไปกันอะไรเงี้ยไปคาราโอเกะครับน้องๆบ่นมาฝากบอกพี่กุ้งพี่กุ้งคะถ้าไปครั้งหน้าช่วยตัดเล็บหน่อยนะคะทำไมน้องหนูขาดหมดแล้วค่ะทำไมเขารูปเหรอเขาล้วงค่ะล้วงตังค์ให้อ๋อปลาเถื่อนจริงเชียวไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเราไม่เคยไปในงานแบบไอ้ร้านคาราโอเกะแบบนั้นไม่เคยแบบนั่งเราใช่พอเข้าไปนั่งแล้วก็ตกใจแหละก็งงๆอ่ะเออแบบว่าเขาก็มานั่งกันแล้วก็เรารู้จักเราด้วยครับเราก็ต้องรักษาภาพเราก็แบบเกรงใจใช่เรารักษาภาพเราจะไม่แบบอําตัวแบบรุ่มร่าใส่คนอื่นเค้าอะไรเงี้ยอ้าวโอเคขอบคุณครับคุณหมายเลข3ครับพี่กุ้งทายเลยฮะคิดว่าเงาหมายเลข3นี้คือใครต้องถูกนะพี่กุ้งไม่งั้นที่เราทํามาจบเลยนะอือฮึคุณผู้ชมคิดว่าเงาปริศนาหมายเลข3คือใครวิเคราะห์กันให้ดีแล้วไปลุ้นคําตอบกันช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเงาปริศนาหมายเลข3เผาเรื่องราวความลับของคุณกุ้งได้เดือดสุดๆไปเลยนะครับสำหรับในช่วงนี้เรามาลุ้นกันครับว่าคุณกุ้งสุทธิราจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับคิดว่าเงาหมายเลข3นี้คือใครต้องถูกนะพี่กุ้งไม่งั้นที่เราทำมาจบเลยนะคิดว่าเขาคือใครคนคนนี้เขาไม่ธรรมดาแน่นอนไม่อยู่แล้วอยู่แล้วพี่สมจิตจงจอหอครับอ้าวมาดูกันครับว่าเงาปริศนาหมายเลข3คือพี่สมจิตหรือไม่ครับบ้าโอ้ยโอ้ยขอต้อนรับพี่สมจิตจ้องเจอเลยโอ้ยนี่สุดยอดมากและพี่กุ้งสุจิราทายถูกนะครับเก่งจริงๆบอกเลยโอ้โหดูสภาพครับสภาพนี้ดูไม่เป็นนางไม้นะบอกเลยครับนี่ถ้าไม่ใช่พ่อเงินก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอกครับลูกถึงลิฟพี่สมจิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนิทสนมกับพี่กุ้งมานานแค่ไหนแล้วครับพี่ก็ทำงานด้วยกันมา7ปีนะใช่ครับอยู่ในรายการด้วยกันแต่ว่า6เดือนจะเจอทีนึงครับจะปาร์ตี้มิทติ้งกันวันนั้นน่ะไอ้เรื่องที่ไปนั่งคาราโอเกะพี่ไปไหมผมไม่ได้ไปพี่ไม่ได้ไปผมฟังเขาเล่ามาอีกทีนึงเล่าครับถ้าผมไปนะผมไม่อยู่กับคุยกุ้งหรอกผมฉีกไปแล้วไอ้ที่ผมพูดในเรื่องจริงที่เขาไปเขาหายไปอ่ะแล้วเขาหายไปไหนไม่รู้ก็อันนี้ทีมงานก็เล่าให้ฟังอีกทีนึงเหมือนกันเจอกันก็พอแล้วผมก็อยากกลับไปนอนเอ้ยครับกลับไปนอนที่ไหนนี่เวลากองเขาเนี่ยเขาต้องไปนอนค้างครับใช่เออผมก็ไปค้างอีกที่นึงเออไปค้างกับเมียกับผมคนเดียวสินอนคนเดียวนอนช่องนอนคนเดียวอ้าวประทับใจอะไรในตัวน้องชายคนนี้ครับก็ต้องบอกว่าพี่กุ้งเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ชายเรียบร้อยจริงๆนะเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดไม่เคยพูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจแม้แต่เรื่องแบบเหนื่อยก็ยอมทนเขาเป็นคนที่ดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะเป็นคนที่สายลุยอ่ะแต่เป็นคนสายลุยแล้วกินทุกอย่างกินไม่น่าเชื่อว่าผมหน้าตาคนกรุงเทพอย่างผมอ่ะไม่กล้ากินแต่เขากินได้อ่ะเขากินได้เพื่องานคือเขาหิวมั้งเขาไม่ได้เพื่องานเขาเหมือนเขาหิวอ่ะบางทีกินอีกเอาอีกเลยนะเออแล้วห่อมาอีกเออของแบบว่าของป่าของแปลกๆเขากินหมดเขากินเลยผมชอบตรงที่ว่าเฮ้ยเก่งดูหน้าตาพระเอกหล่อๆไม่น่าจะกินอะไรน่าจะกินยากอ่ะเออแล้วพี่อ่ะผมเป็นคนกินง่ายเออนอนง่ายเออนอนกับใครก็ได้กินอะไรง่ายๆใช่สบายอ้าวเป็นห่วงอะไรน้องชายคนนี้ครับพี่ก็ห่วงเรื่องสุขภาพครับผมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องพ่อก็เสียไปครับแต่วันนี้ถือว่าเขาเป็นเสาหลักนะเก่งเก่งแล้วสามารถดูแลแม่ดูแลบุคลากรครอบครัวใหญ่ๆของเขาได้เพราะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะเก่งเหมือนคุณพ่อเขาครับก็ห่วงเรื่องสุขภาพครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงก่อนเมื่อสุขภาพดีแล้วทุกอย่างก็จะดีตามมาเองครับน่ารักมากเลยขอบคุณครับโอเคพี่กุ้งฮะวันนี้สนุกสนานมากสนุกมากครับเป็นไงฮะวันนี้คนที่พี่รักอยู่ตรงนี้รู้สึกไงบ้างครับเอาน้องวิก่อนเลยดีใจเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเป็นพี่น้องแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าตอนนี้อยู่ที่งานแล้วรออยู่ที่งานดีใจก็อยาก
อยากเป็นกำลังใจให้น้องเหมือนกันอยู่เคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหล่กันทำงานต่อไปเรื่อยๆกับน้องวินะครับเป็นห่วงอะไรในตัวน้องวิครับก็ไม่ห่วงอะไรมากหรอกตอนนี้คือเขาก็เป็นคนที่คิดดีทำดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยังอยู่ในครอบครัวพี่ก็ดูแลแม่ก็ดูแลอยู่อะไรเงี้ยอยู่ในสายตาแล้วกันไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องห่วงพี่เอกราชล่ะครับพี่เอกราชเนี่ยโอ้โหประทับใจมากรู้จักกับพี่มานานมากแล้วก็สนิทกันทั้งพ่อพี่เอกพ่อผมอะไรเงี้ยวันที่ผมบวชอ่ะพี่เอกราชอ่ะเอาผมขี่คอตอนผมเป็นนาคเดินรอบโบสถ์อ่ะ3รอบคนเดียวอ่ะแข็งแรงมากคือแบบโคตรประทับใจเลยรู้ไม่ได้ว่าหลังจากนั้นเขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยรู้ไม่ได้พี่หมอนรองกระดูกเคลื่อนทุกวันนี้พี่เอกราชเดินอย่างนี้นะคุณเอกราชเนี่ยแล้วก็รักนับถือรักเคารพเอาแบบพี่ชายจริงๆที่แบบรักกันมากโอเคอ่ะแค่นี้พอนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมอีกทักคนนึงเขาจะรู้สึกอะไรกับเราบ้างอ้าวรู้สึกไงกับพี่หนึ่งจักรวาลครับครับพี่หนึ่งจักรวาลเล่นเปียโนเพราะมากพี่สมจิตฮะเอ็นพี่ชายที่น่ารักมากแล้วก็เรารู้จักกันตั้งแต่อึ้งทึ่งเสียวเริ่มทำด้วยกันมา 7-8 ปีเป็นพี่ชายที่น่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองอ่ะเป็นเองกับน้องๆทุกคนยิ่งเราเนี่ยแบบว่าก็จะเรียกพี่กุ้งตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจพี่สมจิตมากครับแล้วก็เนี่ยแหละคนหล่อเป็นอย่างนี้แหละสาวๆตึมเป็นห่วงอะไรในตัวเขาไหมฮะก็เป็นห่วงแฟนพี่เขาทำไมอ่ะครับไม่สบายครับให้หายเร็วๆแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับครับโอเคแม่วันนี้นะต้องบอกว่าเป็นความน่ารักเรื่องราวที่ทั้ง3ท่านมาเล่าให้ฟังก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับพี่กุ้งสุทธิราชนะฮะ วันนี้พี่กุ้งทำภารกิจสำเร็จอยากขออะไรจากทั้ง3ท่านครับลิเกร้องลิเกดีกว่าลำร้องลิเกอะไรเงี้ยร้องลิเกเลยเหรอสวัสดีอะไรใส่มันได้เลยพี่เองได้ไหมไม่เดี๋ยวพี่ลองร้องลิเกเอาลองดูออกแล้วสวายหลานชายสว่างท่านเจ้าวาดครับสวัสดีเจ้าวาดอยู่มันเจ้าอาวาสมากเลยอ่ะพอถอดวิกออกอ่ะได้นะทั้ง3ท่านนะโอเคได้นะครับวันนี้น่ารักมากแล้วนะฮะก็เป็นความสนุกสนานวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมที่คุณผู้ชมได้รู้จักพี่กุ้งสุทธิราชมากขึ้นจะยิ่งทำให้คุณผู้ชมรักเขามากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับที่เราได้มาเจอกันและหวังว่าเราจะพบกันใหม่และนี่คือรายการเงาเผาขนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ